ู่ด้วยกันต่อครับยังไม่ไปไหนนะฮะช่วงที่2แล้วนะครับ Channel V Thailand I am Sai Am นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามีข่าวมาอัปเดตกันนะฮะเรียกว่าถูกใจนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับได้กรี๊ดได้เฮกันเลยนะฮะกับการที่จะได้เป็น1ใช่มั้ยครับผมในการไปร่วมฝึกหัดนะฮะในการเป็นศิลปินที่เกาหลีของค่าย CJ Entertainment นะฮะคืองี้เรื่องของเรื่องเราไปเห็น Twitter ใช่มั้ยครับของหนุ่มอันนี้นี่นี่เราเปิดให้ดูเลยนี่หนุ่มนัททิวไผ่งามเนี่ยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเปิดมีให้ดูฮะนี่ๆๆอ่ะขึ้นมา Twitter ขึ้นมาดูนิดนึงเขาบอกว่าเห็นไหมอะไรเนี่ยเตรียมตัวสำหรับการแสดงสดในงาน Mnet Asian Music อันนี้เดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นี่ล่างสุดเลยเห็นไหมครับผมตื่นเต้นมากที่จะเรียนให้ทุกคนทราบว่าค่าย True Fantasia ที่เป็นต้นสังกัดของผมได้รับการติดต่อจากค่าย CJ Entertainment ประเทศเกาหลีนี่สนใจผมให้ไปร่วมงานกับเขาในฐานะศิลปินของค่ายนะฮะแล้วก็ยังคงเป็นศิลปินค่าย True ต้นสังกัดเหมือนเดิมเช่นกันโอ้โหเราก็เลยอยู่เฉยไม่ได้ครับต้องติดต่อนะฮะแล้วต้องพูดคุยนะฮะกับหนุ่มนัททิวด่วนเลยนี่อ๋อแล้วก็ยังมีอีกเนี่ยเต็มไปหมดเลยทีมงานของเรานะครับทางสายข่าวของเรานะครับทีมข่าวเราได้มีการเช็คไปทางคุณนัททิวไผ่งามนะครับและในที่สุดนะครับเราก็ได้รับการติดต่อนะครับและตอนนี้คุณนัททิวไผ่งามอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเขากันนะครับสวัสดีครับคุณนัทครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนัททิวสวัสดีครับสวัสดีครับปมือหน่อยสบายดีนะครับครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะเสียงฮัลโหลฮัลโหลดีไหมครับโอเคได้ยินแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันนิดนึงแน่เนี่ยเนื่องจากทีมงานเราไปเห็นเลยใน Twitter ของนัททิวนะครับผมที่โพสต์ไว้ถึงเกี่ยวกับเรื่องราวการจะได้ไปเป็นศิลปินในสังกัดของ CJ Entertainment ที่เกาหลีครับผมใช่ไหมครับถามเลยว่าตอนที่ได้รับการติดต่อตอนแรกเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็แบบคำพูดที่พูดคำแรกเลยจำได้ไหมคืออะไรคำพูดที่พูดคำแรกของเบนฮะฮะอะไรนะอะไรเงี้ยครับงงเงี้ยเหรองงงงงงครับงงครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าไอ้การที่จะได้ไปทำงานระดับต่างประเทศเนี่ยมันเป็นความฝันที่อยากจะทำอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่นึกว่าวันนึงอ่ะมันจะเข้ามาในชีวิตเราได้จริงๆอะไรเงี้ยครับพอมันเข้ามานี่ผมก็เลยแบบค่อนข้างอึ้งมากว่าแบบมันก็เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับนะมันเหมือนเป็นความฝันของเราด้วยอย่างนึงใช่ไหมครับแล้วก็ในเมื่อมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฝันมันเป็นจริงอ่ะเราก็แบบโอ้โหตกใจแต่ว่าดีใจมากๆด้วยนะฮะใช่ดีใจมากครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจนี่เป็นไงฮะนานไหมไม่น่านานนะเพราะว่าแบบโอ้โหเป็นฝันของเราด้วยอยู่แล้วอ๋อก็ถ้าถามการตัดสินใจเนี่ยแทบจะในทันทีคือตกลงครับ คือใจเราไปแล้วฮะแล้วครับเลยฮะครับตกลงครับครับเร็วเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับพวกเขาแล้วทีนี้ผมต้องถามนิดนึงว่าเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างณตอนนี้นะครับในการที่จะเดินทางไปฝึกหัดที่นู่นเนี่ยครับอ๋อครับก่อนอื่นต้องเล่าว่าที่ค่ายครับที่ดูแฟนเทียนเนี่ยคือได้เตรียมตัวให้นัดมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วโดยที่พวกเขาเองเนี่ยทีมงานที่ค่ายทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปจริงๆแต่ว่าคือพวกเขาพูดกับผมว่าการลงทุนแบบนี้มันก็เหมือนแบบเผื่อไว้ก็ดีเพราะว่าพวกเขาก็จะปั้นเราในทางนี้เต็มที่อะไรเงี้ยครับก็มีการเรียนภาษาเกาหลีมาบ้างแล้วก็เรียนเต้นอะไรเงี้ยครับเพิ่มเติมมาสักพักนี่พอข่าวเตรียมติดต่อมาอย่างจริงจังในทีนี้ก็เลยเรียนก็ดำเนินการเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยครับโอ้แสดงว่ามีการเตรียมตัวโอ้โหแบบทางค่ายนี่ปูพื้นฐานกันมาเป็นอย่างดีเลยนะฮะเผื่อแบบได้รับการติดต่อปุ๊บเราแบบโอ้โหพื้นฐานเราพร้อมแล้วมีการเรียนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วภาษาเราก็ได้การเต้นเราก็ได้ไม่ถึงกับพร้อมขนาดนั้นครับแต่ว่าก็มีการเรียนไว้บ้างคือเอาเป็นว่าเราไปแล้วเราก็ไม่ได้ออกสตาร์ทจากศูนย์ละกันอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นนะครับอยากนิดนึงนะครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่เอกพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ลองให้นัททิวนะครับผมลองทดสอบเป็นภาษาเกาหลีนิดนึงนะครับถ้างั้นขอผมติดต่อไปที่ครูผมก่อนเลยแล้วกันครับให้ครูเป็นอีกสายหนึ่งแล้วกันครับก็ภาษาไทยที่อยากให้นัททิวแปลเป็นเกาหลีก็คือบัดนั้นเท้าพันทุมสุริยงทรงขันโอ้ผมว่าครูผมยังช่วยยากนะครับแบบนี้ก็คือแบบเล็กๆน้อยๆพอสื่อสารได้นิดหน่อยนะตอนนี้ค
ครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ่านพออ่านได้ครับอ่านได้ครับเอาละครับแต่นี่มีอีกอันนึงที่ใน Twitter เมื่อกี้เห็นไว้นะครับว่าจะไปขึ้นเวที Mnet Asian Music Awards ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ฮ่องกงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมแล้วก็มีอะไรเตรียมไปเจอกันที่นู่นบ้างครับครับผมก็คือตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคือหลายๆคนน่าจะรู้ว่าไอ้เวที Mnet Asian Music Award เนี่ยมันเป็นเวทีระดับเอเชียที่ใหญ่มากแล้วก็คือศิลปินที่ขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าศิลปินแบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยของเกาหลีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าตื่นเต้นมากคือปีที่แล้วเนี่ยผมได้ถ่ายเป็น VTR ขึ้นใน Mnet ในปีที่แล้วที่สิงคโปร์แต่ว่าปีนี้เนี่ยตัวเองจะได้ไปขึ้นเลยพร้อมกับโชว์เพลงใหม่ที่ค่าย CJ เนี่ยแต่งไว้ให้ผมตอนนี้เขาก็แต่งรอผมบินไปอัดเสียงอย่างเดียวแล้วครับที่เกาหลีใช่ครับแล้วก็จะบินไปที่เกาหลีวันที่22ตุลานี้เพื่อซ้อมเพอร์ฟอร์มในการโชว์ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับก็ตื่นเต้นมากครับนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตานะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นตัวแทนนะฮะของศิลปินไทยของเราด้วยนะครับในการไปโชว์แสดงความสามารถให้กับทุกๆคนนะครับทั้งเอเชียเลยเนาะได้เห็นกันนะครับเห็นเขาเรียกอะไรนะเป็นความฝันของเราอย่างหนึ่งที่นัททิวบอกว่าตั้งแต่แรกนะครับแน่นอนความฝันของศิลปินก็อยากที่จะได้มีโอกาสใช่ไหมครับทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าได้ไปเป็นศิลปินที่ทุกคนที่จะได้รู้จักกันแบบนี้นะฮะแล้วความฝันต่อไปหรือสิ่งที่วางแผนต่อไปเป็นยังไงบ้างครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยคิดสูงไปกว่าการที่จะได้เป็นศิลปินระดับต่างประเทศเลยนะครับเพราะว่าคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ฝันอยากเข้า AF อะไรเงี้ยครับธรรมดาพอเราติด AF แล้วก็อยากไประดับระดับต่างชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยพอเราทำได้แล้วนี่ทีนี้สิ่งที่ผมคิดไว้คงเป็นการพยายามอยู่กับตรงเนี้ยให้ได้เพราะว่าหลายคนบอกผมว่าวงการเพลงเกาหลีเนี่ยมันยากนะมันเหนื่อยมันต้องฝึกซ้อมแบบผมเคยคุยกับทีมงานแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอยู่รู้ไหมอยู่ต้องซ้อมเต้นตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มทุกวันเลยนะ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมก็แบบโอเคครับคือเอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เราตั้งใจก็คงเป็นเราจะต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้แล้วก็เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกท้ออะไรเงี้ยผมก็จะมองกลับมาที่แฟนๆเมืองไทยทุกคนแล้วก็เพื่อนๆผมทุกคนที่คอยให้กำลังใจเราอยู่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคนอะไรเงี้ยครับแน่นอนเพราะนั้นทุกคนเชื่อมั่นนะครับผมแล้วก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับในการทำงานที่นู่นนะครับให้กับนัททิวเดี๋ยวเดินทางวันที่เท่าไหร่นะครับ22ครับ22ตุลาครับโอ้โหถ้างั้นอ่ะฝากแฟนๆแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับขอกำลังใจหรือยังไงได้หมดเลยกับทุกคนที่กำลังชมรายการอยู่หน่อยแล้วกันครับนัททิวอ๋อได้ครับก็สำหรับแฟนคลับของผมนะครับแล้วก็แฟนๆเกาหลีนะครับชาวไทยทุกๆคนก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยละกันนะครับมันเป็นก้าวที่สำคัญมากเลยนะฮะสำหรับผมแล้วก็ความตั้งใจของผมคือการที่แบบไปอย่างภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยนะครับคนหนึ่งที่ก้าวไปถึงระดับเอเชียได้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเกิดกลัวว่าจะคิดถึงกันเราจะมีเวลาเจอกันบ่อยไหมหรือนะครับก็คืออาจจะน้อยลงแต่ว่าแน่นอนว่าผมได้กลับมาเมืองไทยเรื่อยๆอย่างแน่นอนเพราะว่าเราก็ยังมีภาระที่จะต้องถ่ายละครที่ค้างอยู่ด้วยแล้วก็เรียนหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นที่คุยงานกันก็คือไปกับประเทศไทยในช่วงแรกค่อนข้างบ่อยยังไงก็มีโอกาสเจอกันอย่างแน่นอนยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับนัททิวนะฮะยังไงเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสอัปเดตนะครับผมถึงการไปทำงานที่นู่นกันอย่างต่อเนื่องนะครับในรายการของเรานะฮะแล้วเดี๋ยวมีอะไรเราติดต่อกันอีกครั้งนึงละกันนะครับในครั้งต่อไปนะครับหากมีอะไรต้องการสอบถามเพิ่มเติมขอบคุณมากนะครับนัททิวครับครับขอบคุณมากครับพี่เอกขอบคุณครับขอบคุณครับครับและนี่ก็คือการพูดคุยนะครับกับศิลปินนะฮะเรียกว่าเป็นเราจะเห็นนะครับว่าอย่างมีศิลปิน